ก็เที่ยวนี้ผมบินจากกรุงเทพนะครับเป็น2ช่วงด้วยกันที่จะไปให้ถึงตุรกีนะครับช่วงแรกก็บินจากกรุงเทพไปหยุดที่ดูไบนะครับแล้วช่วงที่2ก็จากดูไบไปอิสตันบูลนะครับระยะทาง2ช่วงนี้ก็เกือบจะเท่าๆกันนะจากอ่าวไทยไปถึงดูไบแล้วก็จากดูไบไปตุรกีเนี่ยเกือบจะเท่าๆกันก็ไม่มีไฟตกครับมีแต่ว่ามันคงจะแพงแล้วก็สายการบินที่ผมใช้ก็คือเอมิเรตส์มันก็จะพาไปหยุดที่ดูไบทีนี้ไปดูไบเนี่ยเราก็ได้เห็นว่าผมชอบพูดให้พวกเราฟังเรื่อยว่าประเทศไทยมี geographical advantage มากใช่ไหมในโลกเนี่ยแต่ว่าดูไบก็เป็นอีกประเทศหนึ่งที่ geographical advantage ดีมากก็หนึ่งเนี่ยมันใกล้กับอิหร่านแล้วก็นักธุรกิจที่อยู่ดูไบเนี่ยส่วนใหญ่เป็นอิเรเนียนหมดนะแล้วก็สองเนี่ยมันอยู่ในบริเวณรอบอ่าวเปอร์เซียใช่ไหมแถวนี้มันเงินอะ finance ใหญ่นอกจากนั้นเนี่ยมันยังไม่ไกลจากเอเชียใต้ลงเห็นปะมันอยู่ไม่ไกลจากเอเชียใต้ปากีสถานอินเดียพวกนี้มันเวลาที่ผมเคยพูดมาให้พวกเราฟังว่าอินเดียเมื่อก่อนมันมองไปทางตะวันตกมันไม่ค่อยมองมาทางตะวันออกเพิ่งจะไม่นานนี้เองที่อินเดียมองมาทางตะวันออกด้วยถามว่าเมื่อก่อนที่อินเดียมองตะวันตกที่มองอะไรหนึ่งก็มองปากีสถานในฐานะศัตรูสองก็มองไปที่ไอ้แถบไอ้ทะเลอาหรับไม่ใช่ค่าสมุดอาหรับเพื่อจะส่งคนงานไปทำงานสามเนี่ยก็คือมองไปที่ดูไบเพราะว่าดูไบเป็นแหล่งที่ให้ยืมเงินบ้างแหล่งฝากเงินบ้างต่างๆนะครับแล้วก็นอกจากนั้นเนี่ยมันยังอยู่ใกล้กับแอฟริกาดูกฎหมายที่จะเห็นว่ามันอยู่ใกล้แอฟริกาเห็นไหมแล้วก็นอกจากนั้นมันไม่ไกลจากยุโรปมันไม่ไกลจากตุรกีแล้วก็ไม่ไกลจากยุโรปการที่อยู่ใกล้ๆตุรกีก็เหมือนกันแล้วก็ finance ให้ตุรกีลงทุนโดยเอาเงินจาก Middle East เนี่ยผ่านดูไบแล้วก็ไปลงในตุรกีนะตอนนี้เนี่ยในตุรกีเนี่ย foreign investor ที่ใหญ่ที่สุดคือประเทศตะวันออกกลางยังไม่ใช่จีนแล้วก็ไม่ใช่ยุโรปนานแล้วมีประเทศอะไรที่ geographical advantageดีในระดับโลกอีกประเทศหนึ่งก็คือดูไบนะอีกประเทศหนึ่งก็คือตุรกีนี่คุณดูดิมันหนึ่งเนี่ยมันเชื่อมกับเอเชียตะวันตกใช่ไหมเชื่อมเอเชียตะวันตกสองมันไม่ไกลจากตะวันออกกลางส่วนที่อยู่แอฟริกาตอนเหนือใช่ไหมครับสามมันอยู่ใกล้ยุโรปสี่มันอยู่ใกล้คอเคซัสจากนั้นเนี่ยมันนอกจากนั้นมันคุมทะเลเมดิเตอร์เรเนียนทางด้านตะวันออกแล้วก็เป็นรอยต่อระหว่างทะเลดำกับทะเลเมดิเตอร์เรเนียนสองทะเลเนี่ยนะทะเลเมดิเตอร์เรเนียนเนี่ยสีมันใสกว่าออกเขียวออกน้ำเงินแต่ทะเลดำมันจะออกดำออกน้ำเงินแล้วก็แถบทะเลดำเนี่ยฝนตกเยอะมากเนื่องจากภูมิอากาศของมันเนี่ยนะผมยังอธิบายไม่ได้ดีแต่ว่าตอสฟอร์สนี่คือช่องแคบดันเดนเนลมันผ่าอิสตันบูลเป็นสองประเทศที่มีทะเลเยอะมากน้ำเยอะมากน้ำในแผ่นดินก็เยอะแล้วก็ทะเลที่ล้อมรอบก็เยอะกว้างไม่ช่องแคบที่กว้างแบบเจ้าพระใหญ่กว่าเจ้าพระยาเยอะแล้วก็พอกันกับแม่น้ำเจ้าพระยาในส่วนที่เขาทำสะพานอ่ะนี่คือบอสฟอร์สช่องแคบบอสฟอร์สนะแล้วก็ตรงไหนคือดันเดนเนลตรงนี้คือดันเดนเนลเที่ยวนี้ไปทั้งสองช่องแคบที่ผ่านมาผมเคยไปแต่บอสฟอร์สแต่เที่ยวนี้ผมได้ไปดันเดนเนลที่เป็นเช่นนั้นก็เพราะว่าผมจะไปดูเมืองทรอยเมืองทรอยปัจจุบันเป็นส่วนหนึ่งของเมืองชนักกะเล่แล้วก็เมืองชนักกะเล่เนี่ยมันมีสองทวีปเหมือนกันเพราะว่ามันมีช่องแคบเมืองทรอยนี่มังไม้โทจันเหรอแล้วแต่ละโทจันนะไอ้เนี่ยมันมีชานักกะเล่เนี่ยมันมีทั้งที่อยู่ในยุโรปคือส่วนนี้กับที่อยู่ในเอเชียคือส่วนนี้แล้วก็
แต่ตัวเมืองทรอยจริงๆไม่ได้อยู่ที่ตรงเมืองชนกะเลทุกวันนี้อยู่ห่างจากชนกะเลไปไม่กี่สิบกิโลเมตรแต่ว่ามันเอาม้าไม้จากหนังเนี่ยไปตั้งอยู่ที่เมืองชนกะเลแล้วคนที่ไปแล้วก็ไม่มีใครอธิบายเลยก็ไปถ่ายรูปใหญ่คิดว่ามันเป็นม้าไม้แต่สมัยโบราณแล้วก็เมืองทรอยอยู่ตรงนี้อันนี้เป็นผมว่าเป็นคนไทยที่เวลาไปเที่ยวอะไรแล้วก็ไม่ฟังอะไรแล้วก็ไม่อยากฟังแล้วก็ไม่อยากรู้ถ่ายรูปชักๆๆๆแล้วก็เพ่นแล้วก็ทะเลตรงนี้เรียกทะเลมามาราเป็นทะเลของตุรกีหมดเพราะตุรกีมีทั้งทะเลที่อยู่รอบประเทศแล้วก็ทะเลที่เข้ามาแทรกอยู่ในนี้แล้วคราวนี้ลองกดดูนั่นจะเห็นว่าประเทศตุรกีเนี่ยมันจริงๆแล้วมันเป็นเพนินซูล่าคาบสมุทรอนาโตเลียเพนินซูล่าใช่อันนี้เนี่ยในทางภูมิศาสตร์ในทางประวัติศาสตร์เรียกอนาโตเลียตรงนี้เรียกอนาโตเลียอิสตันบูลไม่อยู่ตรงกลางอิสตันบูลอยู่ตรงนี้เป็นภูมิศาสตร์ที่แบบแล้วก็ประเทศตุรกีเนี่ยมี2ทวีปทวีปยุโรปนี่เล็กๆ 3% กว่าเองของพื้นที่ทั้งหมดนะแต่ว่าส่วนที่เจริญมากที่สุดก็น่าจะอยู่ในยุโรปจริงๆนะแล้วก็ดูนี่มันก็อยู่ใกล้ๆไซปรัสนี่ก็มีทั้งพูดเติร์กพูดทั้งกรีกแล้วยูรีถามอะไรนะมีเกษตรกรรมเกษตรตุรกีดีที่สุดแห่งหนึ่งของโลกใช่หรือว่าน้ำรอบๆอย่างนี้มันต้องดีมากดีหมายถึงว่าดีโดยธรรมชาติหรือว่าดีโดยธรรมชาติทุกมันสิแล้วมันก็เป็นตั้งแต่สมัยโรมันแล้วมันถึงได้สำคัญมากมันเป็นปากเป็นท้องของอาณาจักรโรมันแล้วเดี๋ยวจะพูดถึงโรมันตะวันออกแล้วก็อีกข้อหนึ่งที่ผมได้ทราบเที่ยวนี้ก็คือตุรกีเนี่ยคือต้นกำเนิดแม่น้ำไทยคริสต์ยูเฟติสนะนี่มันจะอยู่ตรงใต้แล้วก็ไหลลงมาที่อิรักเนี่ยแล้วมันลงตรงนี้เวลาที่เราพูดถึงอารยธรรมไทยคริสต์ยูเฟติสเนี่ยมันต้องรวมตุรกีด้วยนะครับคนที่สนใจประวัติศาสตร์โลกและโลกที่จะเป็นในอนาคตเนี่ยเมดิเตอร์เรเนียนเป็นบริเวณที่สำคัญมากที่สุดแห่งหนึ่งผมว่าพอๆกับในความเห็นผมนะพอๆกับเส้นทางสายไหมในฐานะประวัติศาสตร์โลกนะเส้นทางสายไหมก็สำคัญมากแต่ว่าวันนี้ไม่พูดนะพูดถึงเมดิเตอร์เรเนียนเพราะว่าเมดิเตอร์เรเนียนเนี่ยมันจบ3ทวีปอ่ะ1แอฟริกา2เอเชีย3ยุโรปแล้วก็เป็นบริเวณที่ดินฟ้าอากาศก็ดีคนหนาแน่นมาตลอดเทียบกับเอเชียคเดอุษาคเดสุวรรณภูมิเมืองไทยเนี่ยเมืองไทยถือว่าเป็นที่ที่แทบจะไม่มีคนอยู่มีคนน้อยมากแต่บริเวณนี้เป็นเขตที่คนหนาแน่นคล้ายๆกับจีนคล้ายๆกับเกาหลีคล้ายกับญี่ปุ่นนะแล้วก็คล้ายๆกับอิหร่านด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยแล้วก็ทะเลเนี่ยมันทำให้แถบนี้เนี่ยมันเกี่ยวพันกันไปหมดชาติพันธุ์ของคนที่อยู่แอฟริกาตอนเหนือเนี่ยนะมันก็คล้ายกับชาติพันธุ์ของคนที่อยู่ยุโรปตอนใต้ก่อนที่มันจะรับศาสนาอิสลามมานะมันแยกกันแทบไม่ออกแต่ว่าปัจจุบันนี้มันก็ว่ากันไปอีกทีหนึ่งเนี่ยนะมันกลายเป็นทะเลที่มีสองศาสนามีศาสนาอิสลามกับศาสนาคริสต์นะและนี่มันเป็นผลเนื่องจากอิทธิพลของศาสนาอิสลามและมุสลิมแต่ว่าจะขอพูดตั้งแต่อดีตในยุคโบราณเนี่ยตุรกีเป็นที่อยู่ของพวกฮิตไทท์ที่เป็นอินโดยูโรเปียนชนิดหนึ่งฮิตไทท์ที่อยู่ตุรกีมาเนี่ย 3-4,000 ปีแล้วเป็นอย่างน้อยอยู่ไม่เต็มตุรกีทั้งหมดนะแต่จะอยู่แถบที่เป็นพวกฮิตไทท์มันคุมหมดจะขาดตรงนี้ที่มันไม่ได้เป็นนะแล้วก็เมืองสำคัญที่สุดของพวกฮิตไทท์คือเมืองทรอยเป็นเมืองของฮิตไทท์นะอันนี้เป็นคนละทรอยกับที่อ่านในอีเลียดของโฮเมอร์นะอันนี้มันเป็นมหากาพย์
มันเป็นเหมือนสามก๊กที่เป็นนิยายแต่ประวัติศาสตร์จริงๆแล้วเนี่ยทรอยเนี่ยเป็นเมืองสำคัญของพวกของพวกอินไทต์แล้วก็พวกกรีกเนี่ยพวกกรีกเนี่ยพวกกรีกเนี่ยมันก็กรีกเนี่ยมันอยู่แถบนี้นะครับแถบนี้นะมันก็อาจจะมาถึงเดี๋ยวพวกนี้อะไรอิตาลีอิตาลีก็มีกรีกอยู่สมัยก่อนใช่แล้วก็เป็นอาณานิคมกรีกสมัยก่อนใช่แล้วก็มันก็เข้ามาอยู่พยายามที่เข้ามาอยู่แถบนี้พยายามเข้ามาอยู่แถบนี้ด้วยใช่ไหมครับแต่มันจะติดขัดที่เมืองทรอยเนี่ยที่ทรอยมันจะคุมพวกนี้ไปหมดจะคุมช่องแคบที่จะเข้ามาในนี้แล้วก็มาจนถึงส่วนใหญ่ของอาณาโตเลียเพราะฉะนั้นเนี่ยพวกกรีกเนี่ยก็ลบกับฮิตไตเนี่ยหลายครั้งในประวัติศาสตร์เนี่ยเราคงจะหลายครั้งก็มีหลักฐานมีอยู่แต่ว่าในที่สุดแล้วเมืองทรอยนี่แตกเมืองทรอยนี่แตกพวกกรีกก็เลยเข้ามาตั้งอาณานิคมมาตั้งรกรากดีกว่าอยู่ในตุรกีจึงทำให้ตุรกีเนี่ยหมดเข้าไปหมดเข้าไปทำให้ตุรกีทั้งหมดเนี่ยจากเดิมที่มันพูดภาษาฮิตไตเป็นหลักเนี่ยก็กลายเป็นพูดภาษากรีกเป็นหลักประมาณสัก 2,000 กว่าปีเนี่ยพวกนี้ก็พูดกรีกเป็นหลักตอนที่แปลว่าทรอยในหนังที่เราเห็นนั่นคือเป็นชาวไทยใช่ไหมสู้กับตอนนั้นก็คือสู้กับคนกรีกในหนังไม่รู้เป็นอะไรเพราะว่ามันเขียนมันเป็นอะคิลิสเป็นอะไรของมันก็ไม่รู้เนี่ยแต่มันไม่ได้เรียกฮิตไทต์มันไม่ได้ฮิตไทต์แต่ว่าในประวัติศาสตร์เนี่ยทรอยเป็นของพวกฮิตไทต์สู้กับพวกกรีกในที่สุดเนี่ยทรอยก็กลายเป็นกรีกพวกนี้ก็กลายเป็นกรีกหมดนะครับและนี่ก็กรีกสมัยที่สำคัญหลังจากที่กรีกเข้ามาอยู่ตรงนี้ไม่นานเนี่ยใช่ไหมครับในกรีกก็เกิดที่มาซิโดเนียเนี่ยนะซึ่งไม่ใช่อันนี้ไม่ใช่มาซิโดเนียเหนือนี่แต่ว่าอยู่แถวๆนี้อยู่ในกรีกเนี่ยก็มีอเล็กซานเดอร์กษัตริย์ชื่ออเล็กซานเดอร์นะอเล็กซานเดอร์ก็ตีกรีกได้ยึดกรีกได้ใช่ไหมครับแล้วก็ข้ามเดินทัพผ่านตุรกีเนี่ยซึ่งตุรกีตอนนั้นเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งของเปอร์เซียที่มันเป็นส่วนหนึ่งของเปอร์เซียก็เพราะว่าก่อนที่จะเกิดอเล็กซานเดอร์เนี่ยมันเกิดสงครามระหว่างเปอร์เซียกับกรีกที่เราดูไอ้เรื่องอะไร300 500เนี่ยใช่พระเจ้าดาริอุสดาริอุสอะไรเนี่ยไอ้พวกเปอร์เซียเนี่ยมันก็มาตีนี่มันก็ได้มาจนถึงตุรกีเนี่ยมันดินแดนมันประชิดกันเปอร์เซียมาจนถึงนี่อ่ะเปอร์เซียก็เลยลบกับกรีกก็ไปลบกับเอธเทนส์ลบกันใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยต่อมามันก็เลยไปถึงสมัยของอเล็กซานเดอร์เวลาที่มันมาลบกับตุรกีเนี่ยมันก็ยังเป็นดินแดนของเปอร์เซียนะครับแล้วมันก็จากตรงนี้ก็เริ่มพิชิตเปอร์เซียในที่สุดมันก็มาตีหลานตีเปอร์เซโปลิสเปอร์เซโปลิสมันอยู่แถวนี้เปอร์เซโปลิสที่ผมก็ไปมาแล้วมันจะอยู่แถวนี้ตรงไหนไม่รู้เปอร์เซโปลิสเนี่ยเป็นจุดที่ทำให้ผมสนใจเรื่องตะวันออกตะวันตกเพราะผมไปดูแล้วมั่นใจว่าเอเธนส์ใหญ่กว่าโรมเยอะแล้วก็สิ่งก่อสร้างอะไรต่างๆมันก็คล้ายๆกรีกคล้ายโรมมันมีเสามีศาลามีอะไรต่ออะไรเนี่ยผมก็เริ่มคิดว่าไอเรื่องที่ไปพูดถึงตะวันตกจะใหญ่โตเหมือนกับเป็นอินเทนซิวิลิเซชันนั้นไม่น่าจะจริงตอนที่หลังก็ผมก็มาศึกษามากเข้าผมก็ได้เห็นว่าอิหร่านมันก็เป็นฝรั่งชนิดหนึ่งเหมือนกันแล้วก็ไอ้ในนี้เขาก็เดินทับจากนี่ใช่ไหมมาตีอิหร่านได้เวลารวดเร็วมากนะแล้วก็มาอัฟกานิสถานแล้วก็มาถึงปากีสถานนะ เวลาที่บอกว่าอเล็กซานเดอร์มาตีอินเดียนะถ้าดูในแผนที่ปัจจุบันเนี่ยมันมาไม่ถึงอินเดียทุกวันนี้มันได้แค่ปากีสถานไม่เอาสินทุกอ่ะคือไม่เอาสินทุกไม่เอาสินทุกจะไหลเองนะมาช่องเขาไคเบอร์เลยนะ
เมื่อแต่อเล็กซานเดอร์ไม่ได้ใช้เทือกเขาไซไคเบอร์แต่ว่าเทือกเขาไคเบอร์เป็นเทือกเขาสำคัญเสมอที่ใช้ในการรบยังสินทูนะแล้วพูดให้เป็นความรู้คำว่าสินทูคือคำว่าอินเดียคำเดียวกันนะคือสินทูพวกกรีกเรียกอินดูสแล้วก็พวกอังกฤษเรียกอินเดียแล้วก็คำเดียวกับฮินดูด้วยก็พวกเติร์กกับพวกเปอร์เซียนี่มันไม่ออกเสียง S มันออกเสียงเป็น H เพราะฉะนั้นอินเดียเรียกซินดูปากีสถานเรียกซินดูไอ้พวกเปอร์เซียมาตีในสมัยของอเล็กซานเดอร์ก็เรียกว่าฮินดูฮินดีอินเดียแล้วก็พวกกรีกที่อยู่ไกลออกไปหน่อยก็เรียกฮินดูฮินดีเรียกว่าอินดีอินดูแต่ว่าที่จริงคือสินธุแปลว่าน้ำเป็นชื่อของแม่น้ำแม่น้ำคำว่าอินเดียคือประเทศที่อยู่ลุ่มน้ำสินธุแต่ว่าแม่น้ำสินธุทุกวันนี้ก็อยู่ในปากีอยู่ในปากีหมดแล้วก็จากนั้นเนี่ยพอเขาตายเนี่ยรู้สึกเขาจะศพเขาเนี่ยจะไปทางน้ำแล้วก็ไปขึ้นที่แถวนี้ไปตั้งไว้ที่เปอร์เซโปลิสป่ะไม่รู้แล้วก็จากนั้นเนี่ยก็ไปกลับไปที่มาซิโดเนียใช่ไหมเพราะฉะนั้นตุรกีเนี่ยเมื่อกี้บอกว่าเป็นฮิตไทต่อมาผมก็บอกว่าเป็นกรีกใช่ไหมครับเป็นกรีกมาจนถึงสมัยของอเล็กซานเดอร์จากนั้นเนี่ยโรมันก็เรืองอำนาจขึ้นมาแล้วโรมันนี่มันพูดลาตินไม่ได้พูดกรีกโรมันมันพูดลาตินใช่ไหมครับแล้วก็เวลาพูดถึงโรมันก็อย่าไปคิดถึงแต่อิตาลีนะแล้วก็ทั้งอิตาลีอื่นๆก็ไม่ได้พูดลาตินนะมันจะมีเฉพาะพวกที่อยู่แถวๆกรุงโรมที่พูดลาตินแต่ในส่วนภาษาลาตินจะเป็นภาษาของรองเท้าบูทนี่หมดเลยแล้วก็ต่อมาก็เป็นภาษาของกลายเป็นภาษาอังกฤษเป็นภาษาฝรั่งเศสสเปนด้วยที่เรียกว่าตระกูลลาตินนะภาษาตระกูลลาตินนะแล้วก็เมืองหลวงก็อยู่ที่กรุงโรมใช่ไหมครับแล้วมันก็รบเก่งมันก็เรียนจากกรีกมากเอากรีกเป็นครูนะครับแต่ว่าโรมันเนี่ยมันมีความเข้มแข็งมีระเบียบวินัยแล้วก็มีวิศวกรรมที่ดีมากมันก็ตีกรีกตีกรีกได้สำเร็จแล้วก็ตีตุรกีตีอะไรยึดได้หมดตุรกีก็เริ่มจะมีภาษาละตินพูดด้วยแต่ว่าส่วนใหญ่ก็ยังพูดกรีกอยู่นะครับก็โรมก็ปกครองในส่วนก็โรมเนี่ยถ้าพูดถึงแล้วเนี่ยอเล็กซานเดอร์เป็นอเล็กซานเดอร์ของกรีกเนี่ยนะครับเป็นพวกแรกที่ปกครองสามทวีปปกครองสามทวีปนะแต่มันไม่ได้ยาวไปจนถึงตรงนี้มันจะอยู่แถวนี้เท่านั้นนะอียิปต์ปกครองแน่แต่ว่าที่กรีกโบราณมันแน่คือมันปกครองมาจนถึงอิหร่านคือประมาณจนถึงอัฟกานิสถานปากีสถานนะใช่ไหมแต่ว่าพอมาถึงอีกประมาณหลายร้อยปีต่อมาเนี่ยก็เป็นยุคโรมยุคโรมครองสามทวีปใช่ไหมครับครองสามทวีปโรมเนี่ยมันมาไม่ถึงนี่เพราะมันเสียอิหร่านเนี่ยพอหมดอเล็กซานเดอร์อิหร่านก็เป็นอิสลามแต่ว่าพวกโรมก็รับเอาอาณาจักรที่อยู่3ทวีปเนี่ยของกรีกมาแล้วก็ตีไปจนถึงแถบรู้สึกจะได้จนถึงจนถึงมาร์โคเนี่ยนะได้รอบที่ก็เป็นโรมนะครับทีนี้เนี่ยโรมเนี่ยมันผ่านไปสักระยะหนึ่งมันก็มีเมืองหลวง2แห่งคือโรมกับคอนสแตนติโนเปิลเนี่ยตั้งชื่อเพื่อเป็นเกียรติของคอนสแตนตินซึ่งเป็นกษัตริย์ที่เป็นจักรพรรดิโรมันองค์แรกที่นับถือศาสนาคริสต์แล้วเอาศาสนาคริสต์เป็นศาสนาประจำเมืองหลวง2แห่งแต่ว่าตอนที่โรมแตกเนี่ยมันจะประมาณคศ476โรมแตกใช่ไหมครับเราทั่วไปเราก็มักจะคิดว่าโรมเนี่ยแตกทั้งหมดตั้งแต่คศ476แต่จริงๆแล้วโรมที่แตกไปนั้นเป็นโรมตะวันตกคือแตกตรงนี้ตรงนี้แตกไปกลายเป็น
กลายเป็นรัฐเล็กๆขึ้นมาเต็มไปหมดเป็นร้อยๆรัฐแบบนี้นะปัจจุบันมันเหลืออยู่สัก10กว่าประเทศใช่ไหมครับแต่เมื่อก่อนมันมีเป็นเกินกว่าร้อยรัฐในฝรั่งเศสก็มีไม่รู้เป็นกี่รัฐในเยอรมันก็มีเป็นหลายสิบรัฐในออสเตรียก็มีหลายสิบรัฐนะครับมันจะใช้เวลาอีกนานกว่าที่มันจะมีหน้าตาเหมือนที่เราเห็นเนี่ยแต่อย่างไรก็ตามมันก็ลดความเป็นอาณาจักรแล้วเมื่อก่อนมันอาณาจักรมันขึ้นไปจนถึงแถวนี้แล้วมันมีฮาเดรียนวอลมีอะไรขึ้นไปจนถึงนี้ออกองโดแล้วจะอยู่ต่อมาจนกระทั่งถึงคศ1453ก็แปลว่าอยู่ต่อมาอีกประมาณ 1,000 ปีอาณาจักรโรมันตะวันออกทั้งหมดจึงสูญสลายเมื่อพวกเติร์กมาตีอิสตันบูลแตกใช่ไหมครับเติร์กเนี่ยมาตีเติร์กเนี่ยเข้ามาอยู่ในตุรกีตั้งแต่ศตวรรษที่13แล้วคศ1200กว่าแล้วมาจากไหนเติร์กเอากลับไปให้เห็นทั้งหมดเติร์กเนี่ยเดิมเนี่ยมันมาจากแถบนี้แถบนี้มองโกเลียนะซินเกียงซินเกียงอยู่ไหนแถบนี้มองโกเลียซินเกียงแถบนี้แถบนี้นะแล้วก็บางพวกก็อยู่ทางเซ็นทรัลเอเชียทุกวันนี้นะแล้วก็มันมีพอมันมาอยู่แถบนี้เนี่ยมันก็ถูกพวกมุสลิมจับล้างสมองหมดจากที่มันเป็นชามานเป็นศาสนาแบบโบราณเนี่ยมันก็กลายเป็นศาสนาอิสลามไปด้วยชามานี่นับถืออะไรครับหมอผีเทพเจ้าอะไรอย่างเงี้ยก็ประมาณประมาณ 1,200 สมัยพ่อขุนรามนะพวกนี้ก็เข้มแข็งแล้วก็ลงไปตีตุรกีได้เกือบทั้งหมดนะพวกแรกๆนี่ชื่อว่าเซลจุกเติร์กเซลจุกเติร์กใช่ไหมแต่ว่ามันปกครองได้ประมาณสักหนึ่งศตวรรษมันก็ถูกพวกมงโกมาตีเซลจูกแตกเนื้อพวกมงโกก็ตีตุรกีแตกตีแบกแดดแตกแบกแดดจะอยู่นี่อิรักแตกแบกแดดตอนนั้นเป็นเมืองหลวงของโลกมุสลิมทั้งหมดแตกยับพวกอาหรับซึ่งเก่งมากตั้งแต่ศตวรรษที่7จนถึงศตวรรษที่13 600ปีไม่เคยแพ้ใครก็แพ้มองโกอย่างย่อยยับอินักเนี่ยแตกแบบแดดเนี่ยแตกยับเลยนะแล้วก็มันก็ตีต่อมานะตีต่อมาตีซีเรียจอร์แดนเนี่ยแล้วมันมาเจอกับกองทัพทาสของพวกอียิปต์เรียกว่ามัมลุกมัมลุกลบเก่งมากมันเริ่มแพ้ที่แถบตั้งแต่นั้นมามันก็เลยหยุดอยู่แค่นี้มันไม่สามารถตีต่อไปถึงอียิปต์ได้แล้วมันก็ตีอิหร่านได้แล้วมันก็ขึ้นไปเนี่ยไปตีได้จนถึงใกล้ๆมอสโกเลยอันนี้คือเซคันด์ฮอร์ตใช่ป่ะเซคันด์ฮอร์ตของมองโกเพราะมันมองโกมันจะโกลเด้นฮอร์ตมันมีหลายฮอร์ตแต่ฮอร์ตตรงที่มันไปตียุโรปได้คือมันไปตีรัสเซียได้รัสเซียอยู่ไหนอยู่แถวๆเนี้ยจำไม่ได้ว่ามันยึดมอสโกได้หรือเปล่าแต่ว่ามอสโกต้องส่งบรรณาการให้มันอีกร้อยกว่าปีต่อมาแต่ก็จำไม่ได้นะว่าพวกมองโกมันไปตีอิสตันบูลด้วยหรือเปล่าผมก็ไม่ได้อ่านเจอแต่ว่าที่อ่านเจอเนี่ยเจอแต่ตอนที่อีกประมาณ200ปีต่อมาเนี่ยพวกเติร์กอีกพวกหนึ่งที่ชื่อว่าออตโตมันเติร์กก็ค่อยๆตีตุรกีได้ไปแทนที่พวกเซลจูกแล้วก็ในที่สุดมันก็บริเวณที่มันยังเหลืออยู่เนี่ยก็คืออิสตันบูลปุ๊บหลังจากที่มันตีตุรกีได้มันก็ข้ามไปตีกรีกนะกรีกเนี่ยศตวรรษที่14ก็เสียแล้ว 1,300 กว่าก็เสียแล้วแล้วก็ยึดบัลกาเรียซุปเซอร์เบียโรมาเนียอะไรเนี่ยแล้วมันจะเหลืออยู่ตรงนี้นิดเดียวที่เป็นออตโตมันเอมไพร์หดเล็กลงเรื่อยๆจนเหลืออยู่แค่อิสตันบูลกับบริเวณใกล้ๆเนี่ยแต่ก็ไม่แตกสักทีเพราะเมืองมันทำเลดีมากประการมันสูงมากมันใช้คนไม่มากมันก็ป้องกันเมืองได้แต่ในสุดคศ1453มันก็ไปไม่รอดมันถูกพวกออตโตมันเติร์กระดมตีมาทางกับตะวันตกตะวันออกเข้ายึดอิสตันบูลได้พอยึดอิสตันบูลได้มันก็พอยึดได้มันก็เปลี่ยนชื่อจากคอนสแตนติโนเปิลมาเรียกแบบมันก็เรียกอิสตันบูลจุดแรกที่มันเข้าไปยึดก็คือ
มันนอกจากยึดวังแล้วมันก็ยึดโบสถ์ใหญ่ที่สุดซึ่งเป็นโบสถ์ที่เป็นทางการของเอโรมันตะวันออกมีชื่อเฮเกียซูเนียแล้วก็คอนสแตนติโนเปิลเนี่ยมันต้องคิดอย่างนี้นะคือโรมเนี่ยแตกตั้งแต่พ.ศ.400กว่าไอ้นี่อยู่มาจนถึงพ.ศ.1400กว่าเพราะฉะนั้นความเจริญทั้งหลายของคอนสแตนติโนเปิลเนี่ยมันใหญ่โตมากตอนที่พวกเติร์กตีมันแตกเนี่ยคนมันมีไม่ต่ำกว่า 750,000 บางคนก็ประเมินว่าเป็นล้านแล้วไอ้นี่ที่ผมก็มาพูดเรื่อยๆว่าที่ผมก็มาพูดเรื่อยๆว่าความเป็นเมืองเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องของยุโรปมันเป็นเรื่องของเอเชียเรื่องของตะวันออกเยอะนี่ก็เป็นอีกตัวอย่างหนึ่งนะครับอิสตันบูลแล้วก็จากนั้นมาเนี่ยมันก็พวกออตโตมันเติร์กย้ายเมืองหลวงนะมาอยู่ที่คอนสติอิสตันบูลแล้วก็ปกครองสามทวีปเหมือนกันภายในเวลา100ปีไม่เกิน200ปีจากที่มันเข้ามาตุรกีเนี่ยมันก็ได้ครองบริเวณที่เคยเป็นของโรมันเกือบหมดหดภาพมาแต่ว่าโรมันเนี่ยมันได้อิตาลีได้บาร์เซโลนาได้สเปนด้วยใช่ไหมไอ้นี่มันได้ไม่ถึงอ่ะมันจะได้กรีซศตวรรษที่14เนี่ยก็เป็นออตโตมันแล้วนะกรีซเนี่ยถ้าคุณไปเห็นกรีซก่อนปี1830กรีซเป็นเอกราชอีกครั้งหนึ่ง1830ก่อนกรีซตอนนั้นเนี่ยมันเป็นแขกไปแล้วมันถูกปกครองโดยแขกโดยตุรกีโดยอิสลามเป็นเวลาตั้ง300ปี400ปี500ปีมั้งแล้วก็กรีซอันตีเนี่ยก็คือชาวกรีซอันนี้ก็คือฟอลคอนฟอลคอนจริงๆไม่ใช่คนของประเทศกรีซประวัติศาสตร์ไทยเขียนแล้วมันคลุมเครือไปหมดตอนนั้นมันไม่มีประเทศกรีซประเทศกรีซมันจะมามีอีกครั้งหนึ่ง1800แล้วก็เอเธนส์ก็กลายเป็นเมืองออกแขกแล้วแต่ว่าพอตอนทีหลังเนี่ยพวกยุโรปมันเจริญขึ้นเนี่ยยุโรปตะวันตกมาเป็นศูนย์กลางของมันใช่ไหมมันก็ไปอ่านประวัติศาสตร์ตั้งแต่เรเนซองส์อะไรต่างๆเนี่ยมันก็มีความรู้สึกว่ากำเนิดของพวกมันเนี่ยอยู่ที่แอธเนส์อยู่ที่กรีกมันก็คิดใฝ่ฝันว่าทำยังไงที่จะทำให้กรีกเนี่ยมันกลับมาเป็นคริสเตียนอีกครั้งหนึ่งเป็นตะวันตกอีกครั้งหนึ่งแล้วตอนสมัยที่กรีกมันเริ่มประกาศเอกราชสู้กับตุรกีสู้กับไอ้ออตโตมันพวกยุคฝรั่งเนี่ยมันก็ช่วยกันไอ้ไบรอนก็ไปอยู่ที่กรีกไบรอนค่ะไปตัวจอร์เจียมากก็ไปทำการต่อไรที่กรีกเนี่ยแล้วก็พอกรีกได้เป็นเอกราชมันก็ให้เงินให้อะไรช่วยแล้วมันก็ไปเลื้ออะไรที่เป็นของออตโตมันทิ้งเยอะเราต้องเข้าใจอย่างหนึ่งนะไอ้เมืองโบราณที่อยู่ในกรีกและที่อยู่ในกรีกและอยู่ในโรมันเนี่ยนะที่ผมไปเห็นด้วยตานะมันไม่มากเท่าไหร่เมืองโรมันจำนวนมากเมืองกรีกโบราณจำนวนมากอยู่ที่คุณแอฟริกาตอนเหนืออยู่ในเอเชียตะวันตกแล้วก็อยู่ในตุรกีอันนี้มันจะเป็นพาราด็อกซ์ซึ่งถ้าคุณไม่สนใจประวัติศาสตร์คุณจะไม่เข้าใจนึกออกไหมเพราะว่าดินแดนพวกนี้เดิมมันเป็นโรมันเดิมมันเป็นกรีกแล้วก็ตอนทีหลังมันเป็นออตโตมันเพราะฉะนั้นถ้าคุณอยากจะไปเจอไปดูเมืองกรีกโบราณเมืองโรมันโบราณบางทีคุณต้องไปดูนอกประเทศอิตาลีนอกประเทศเนี่ยมันเป็นพวกเอเชียมันเป็นพวกที่พูดภาษาตะกุนอัลไซสองฟินแลนด์เฮ้ยฟินแลนด์เหรอสามฮังการีฮังการีเข้าใจได้จีนเกาหลีญี่ปุ่นถึงพวกเติร์กอย่างเดียวนะพวกเติร์กอย่างเดียวเนี่ยเวลานี้ก็ที่มีอยู่ก็อยู่ในซินเจียงอยู่ในซินเจียงคนไกลพวกนี้เนี่ยก็รวมถึงพวกอุยกูร์ด้วยพวกนี้เราเรียกว่าอีสเทิร์นเติร์กซินเจียงแต่เดิมไม่เรียกว่าตุรกีสถานแล้วก็สองเนี่ยพวกเซ็นทรัลเอเชียสี่ห้าประเทศเนี่ยเกือบทุกประเทศอะเติร์กเป็นภาษาใหญ่ทั้งนั้นพวกนี้ก็พูดเซ็นทรัลเติร์กหรือแล้วก็มีตุรกีเป็นเวสเทิร์นเติร์กแต่มันไม่ใช่เฉพาะตุรกีเนี่ยอาเซอร์ไบจานมันก็พูดเติร์กอาเซอร์ไบจานมันอยู่ขึ้นไปเนี่ยอาร์เมเนียแล้วก็จอร์เจียจอร์เจียไม่มีจอร์เจียไม่ได้พูดเติร์กอาเซอร์ไบจานพูดเติร์ก
แล้วก็แถวนี้ก็มีพูดเติร์กอยู่พวกโมโดวาเนี่ยพวกเนี้ยรวมทั้งรัสเซียใต้อยู่ตรงไหนที่มีปัญหาตุรกีอ่ะที่เขาจะแยกประเทศนี่ที่เกิดที่ประเทศพวกเคิร์ดเคิร์ดเป็นอินโดยูโรเปียนเคิร์ดนี่เป็นพวกคล้ายๆอิหร่านมันจะอยู่แถบเนี้ยมันอยู่แถบที่อยู่ตอนเหนือของซีเรียตุรกีอิรักที่เขาจะแยกเตหะรานแล้วก็อิหร่านก็คนมันเยอะด้วยรวมๆแล้วเกือบ20ล้านถูกต้องตุรกีมี80ล้านเป็นเติร์ก20ล้านเป็นเคิร์ด20คือตุรกีมันเป็นประเทศที่น่าสนใจเพราะว่าเติร์กเนี่ยมันเหนือฝรั่งแล้วต่อมามันทัดเทียมกับฝรั่งแล้วต่อมามันก็ตู่ต่างไม่ได้แล้วต่อมามันเกือบจะถูกฝรั่งฉีกประเทศออกเป็นเสี่ยงๆเมื่อฝรั่งมันก็เข้ามาตอนก่อนสงครามมันก็เข้ามาที่กาลิปาลีก่อนในช่วงสงครามโลกครั้งที่หนึ่งมันเข้ามาที่กาลิปาลีกาลิปาลีเป็นข้ามทะเลใกล้ๆกาลิปาลีแถวเนี้ยนี่เล็กๆOh. เรียนในปัจจุบันคือเกลิโบลูนี่คือกาลิปาลีนะคาบสมุทรนี่ยาว70กิโลเมตรฝ่ายสัมพันธมิตรโดยเฉพาะประเทศคอมมอนเวลธ์ยกพลขึ้นบกออสเตรเลียนิวซีแลนด์ไปตายเยอะมากไปตายเยอะมากแดนเนลใช่ไหมฮะใกล้ๆแดนเนลที่เชอร์ชิลล์ไปใช่ไหมเชอร์ชิลล์แล้วลบแพ้ที่เนี่ยเชอร์ชิลล์เป็นรัฐมนตรีสงครามเป็นความวิบัติของเชอร์ชิลล์แล้วก็เป็นการประมาณการพวกแขกต่ำไปประมาณการพวกเติร์กต่ำไปเพราะว่ามันสอนอยู่ทุกวันเนี่ยเติร์กโง่อะไรพวกฝรั่งเก่งอันนี้เคมาเอาเติร์กเนี่ยเป็นผู้บัญชาการลบแถวเนี่ยแล้วก็มันได้แรงเสริมจากนายพลเยอรมันคนหนึ่งซึ่งมาเป็นผู้ยุ่งชันเรื่องปืนใหญ่มาวางแผนการลบให้มันเอาปืนใหญ่ซ่อนอยู่ตามเขาแล้วยิงถล่มไอ้ที่มันลบอยู่ตั้งนานอ่ะนะเป็นปีกว่าเนี่ยมันตีไม่สำเร็จแล้วก็เสียหายมากเป็นหลายแสนเพราะนาตเตอร์เนี่ยก็เริ่มดังขึ้นมาพอหลังพอในสงครามโลกครั้งที่หนึ่งเนี่ยตุรกีเนี่ยมันอยู่ข้างฝ่ายเยอรมันอยู่ข้างฝ่ายเยอรมันมันแพ้ใช่ไหมพวกคอมมอนเวลธ์พวกสมรรถมิตรทั้งหลายก็หลังจากที่แพ้ที่ไอ้กาลิปอลีแล้วเนี่ยก็รีบเข้ามายึดอิสตันบูลพวกอังกฤษมายึดอิสตันบูลพวกกรีกได้เงินจากพวกตะวันตกกรีกยังเป็นประเทศที่ยังไม่ค่อยเจริญเท่าไหร่ก็เข้ามายึดฝั่งตะวันตกแล้วก็ฝรั่งเศสมายึดภาคใต้แล้วก็พวกอาร์เมเนียอาร์เมเนียมันยึดจอร์เจียอาร์เมเนียมันยึดแต่ก็เลยดังเคยมาตะเติร์กสู้อยู่คนเดียวคนอื่นไม่มีใครกล้าสู้แล้วเคยมาตะเติร์กถอยเข้ามาอยู่ในประเทศเอาอังกาลาเป็นศูนย์บัญชาการสู้ลบอยู่4ปีฝรั่งแพ้หมดถอยทับกลับไปตุรกีได้ดินแดนพวกนี้คืนมาแล้วก็ประกาศเป็นสาธารณรัฐตุรกีขณะเดียวกันเขาเสียไอ้ตัวดอกกลางไปหมดเลยตัวดอกกลางที่เราเรียกว่าตัวดอกกลางตัวดอกกลางทุกวันนี้เดิมมันเป็นของเติร์กเติร์กมันยังเรียกเมโสโปเตเมียเลยตอนนั้นตลกดีนี่ครับผมอดไปที่กดไหมนี่เสียไปหมดเสียโดยที่สำคัญโดยลอเรนซ์แห่งแอร์เรเบียด้วยถ้าคนรุ่นผมจะดูหนังเรื่องลอเรนซ์แห่งแอร์เรเบียปีโต้ถูกตาสีฟ้าทำยังไงให้พวกต้องให้พวกตัวออกการรีโวลต์ต่อพวกเติร์กเนี่ยพวกอิรักพวกจอร์แดนพวกกระทั่งอิสราเอลเดิมก็เป็นของตุรกีใช่มันก็กลายเป็นเอกราชอันที่สองเนี่ยแถบยุโรปเนี่ยมันก็เป็นเอกราชหมดเลยกรีซเป็นเอกราช1800นานนั้นใช่ไหมแต่ต่อมาบูการีเซอร์เบียอะไรพวกนี้เป็นเอกราชหมดแต่นี่มันก็เสียไปเมื่อกี้บอกมันเสียตรงนี้ไปใช่ไหมตอนนี้มันเสียยุโรปไปแล้วก็แถบนี้มันก็เสียไปจอร์เจียอาเซอร์ไบจันเติร์กเมนิสถานอะไรแถบรอบเนี่ยเมื่อก่อนเป็นของตุรกีเสียไปแล้วก็เซ็นทรัลเอเชียก็เซ็นทรัลเอเชีย
เซ็นทรัลเอเชียมันเมื่อก่อนก็เป็นของมันนะแล้วตอนที่หลังพวกรัสเซียเอาไป มันก็เลยเหลืออาณาจักรเนี่ยเจ็ดเหลือประเทศตุรกีพื้นที่ 750,000 ตารางกิโลเมตรใหญ่ประเทศไทยเท่าครึ่งเองแล้วประชากรทีแรกก็เท่ากับประเทศไทยเมื่อผมไปกับท่านประธานรัฐสภามารุดหนุนหน้าเมื่อ20กว่าปีที่แล้วเนี่ยตอนนั้นตุรกีกับไทยประชากรก็ใกล้ๆจะ60ล้านเท่ากันหลังจากนั้นมาเราก็60ล้านเขา80ล้านถ้าเราไม่รู้ประวัติศาสตร์เลยเนี่ยเรามาเห็นตุรกีนะเราก็จะหนึ่งก็คิดว่าตุรกีมันแข็งแล้วมันก็คงจะมีทะเลทรายแล้วก็มันก็คงจะล้าหลังใช่ไหมผมก็พยายามพูดนะพูดนานผมว่าคนก็ไม่เคยเก็ตผมก็บอกมันปกครองฝรั่งมาเมื่อก่อนมันปกครองฝรั่งมาสุไลมานแล้วมันเป็นเจ้าโลกนะในตอนนั้นเนี่ยในศตวรรษที่15 16 17เนี่ยนะบาลานซ์ระหว่างตะวันตกตะวันออกมันยังไม่ชัดเจน มันสูสีตะวันออกเนี่ยมันมีสักสามอาณาจักรใหญ่มุสลิมนะคือหนึ่งออตโตมันเมื่อกี้ที่ผมว่าไว้เนี่ยนะจนกระทั่งถึงคศ1600มันยังพยายามจะตีเวียนนาเลยเกือบแตกเกือบแตกนะเกือบแตกเวียนนาอยู่ไหนเนี่ยเนี่ยตีมันจะถึงนี่เหรอเนี่ยเวียนนาอาชาเวียนนามีกราสเวียนนาเนี่ยเนี่ยมันแถมที่บาติสโลวาอะไรนี่มันยึดได้หมดแล้วบูดาเปสต์มันก็ยึดได้ก็พระของออตโตมันสองเนี่ยอาณาจักรที่อยู่ติดออตโตมันคือซาฟาวิดของอิหร่านซาฟาวิดนี่ซาฟาวิดและสวงซาฟาวิดใช่เนี่ยถอยไปซาฟาวิดนี่ก็เยอะนะกินพื้นที่เยอะมากกินเยอะซาฟาวิดเมื่อก่อนมันอัฟกานิสถานมันก็ได้ไปเกินครึ่งแล้วสามก็คือโมกุลนี่โมกุลของอินเดียนี่โมกุลของอินเดียสามอาณาจักรใหญ่ๆเนี่ยตั้งแต่นู่นนี่มันจะถึงนี่เป็นอิสลามหมดใช่นี่คือโลกมุสลิมแล้วมันเรียกสามอาณาจักรเรียกว่ากันพาวเดอร์เอ็มพายเออร์สเพราะว่ามันมีปืนใหญ่ที่ดีกว่ายุโรปมีดินปืนที่ดีกว่ายุโรปมีการลบที่มีแผนการลบดีลอยู่หรอกทีนี้พอผมบอกตุรกีเป็นเติร์กนะเราก็อย่าไปเข้าใจว่าหน้ามันจะเป็นเติร์กนะหน้ามันเป็นฝรั่งไปเกือบหมดแล้วมันไม่เหมือนเติร์กฝั่งนี้แล้วเนาะมันเหมือนเติร์กเพราะมันผสมก็โดยเฉพาะคนชั้นสูงมันเนี่ยชอบเอาคริสเตียนมาเป็นเมียรวมทั้งสุลต่านเพราะฉะนั้นสุลต่านจิกองหลังเนี่ยหน้าเป็นฝรั่งแล้วก็วิเศษของมันนะวิเศษแปลว่าอัครมหาเศรษฐีแล้วก็แนวคิดของพวกเติร์กเนี่ยเป็นแนวคิด toleration ต่อศาสนาอื่น toleration ไม่ใช่เป็นมุสลิมเคร่งครัดแบบ3จังหวัด4จังหวัดภาคใต้ไทยเที่ยวนี้ที่ผมไปก็บินไปลงที่อิสตันบูลใช่ไหมครับลงในส่วนสนามบินเนี่ยมันมีทั้งส่วนที่อยู่ในยุโรปและส่วนที่อยู่ในเอเชียผมบินไปลงสนามบินที่อยู่ในเอเชียจากนั้นก็นั่งรถมาที่อังกาลานอนบินได้ถึงอังกาลา400กว่ากิโลเมตรนั่งรถวันละ4ชั่วโมง3ชั่วโมง6ชั่วโมงแต่ทางมันดีเหลือเกินทางมันดีไม่แพ้เราแล้วก็ไม่มีรถไฟความเร็วสูงรถไฟความเร็วสูงมันเร็วไม่มีแต่ว่าในอิสตันบูลมีรถไฟใต้ดินดีก็มาที่อังกาลาอิสตันบูลนี่ประชากรเท่าไหร่รู้ไหมจะ15ล้าน17ล้านที่เหลือซากมากอยู่แถวอิสเมียชชื่อเมืองเอฟเฟซุสนี่เหรอเมืองไหนไม่รู้เป็นเมืองชายทะเลเนี่ยเอฟเฟซุสเป็นเมืองชายทะเลวะครับใกล้ทะเลคือไม่ต้องเดาเลยอะไรก็ต้องทะเลทั้งนั้นนะเพราะว่าคนสมัยก่อนมันทะเลเป็นทางเอฟเฟซุสก็เป็นเมืองโรมันที่เหลืออยู่ที่น่าไปดูแต่ขอโทษสู้พาเมล่าไม่ได้โอ้ยถือผู้เสียใจมันไม่มีโอกาสได้เห็นเราไม่พาเมล่าส่วนแรกเลยนะที่ยูเอ็นแบบส่วนเพอร์กามอนก็ไม่เหลือซากอะไรนะอ้าวเหรอแต่คนพูดถึงเยอะนะเยอะเพราะว่าเพอร์กามอนเป็นเมืองใหญ่มาก
ในอดีตเนี่ยมีอยู่ช่วงหนึ่งเนี่ยในอาณาจักรโรมันเมืองใหญ่ที่สุดคือโรมนะครับอันดับสองคือศาสนาคริสต์มันเกิดที่ตุรกีคือตัวจีซัสอยู่ในเยรูซาเล็มใช่ไหมแต่ว่าเมื่อเขาถูกตรึงกางเขนตายไปแล้วเนี่ยศาสนาเขาก็ยังเป็นอะไรอ่ะศาสนาเป็นคล้ายนิกายเล็กๆของพวกยิวจนกระทั่งเกิดพอขึ้นมาพอหรือเปาโลหรืออะไรเนี่ยเซนพอเปาโลเนี่ยเป็นคนในตุรกีเนี่ยนะตุรกีแต่ตุรกีตอนนั้นคือโรมันนะแล้วแกก็ได้รับคำสั่งให้ไปจัดการเป็นแท็กคาแรคเตอร์ไปจัดการกับพวกเป็นแท็กคาแรคเตอร์แต่ว่าไปจัดการกับพวกที่นับถือพระเยซูเนี่ยที่ไหนรู้ไหมดามัสกัสซีเรียทนมาดามัสกัสซีเรียดามัสกัสนี่ผมก็ไปมาแล้วแล้วก็ในระหว่างที่แกขี่ม้าอยู่บนถนนใหญ่ของเมืองดามัสกัสเนี่ยแกตาแกมันโว้ขึ้นมาแล้วแกเห็นเป็นเยซูขึ้นมาในนิมิตของแกตกลงมาจากม้าแกก็คิดว่าเยซูเนี่ยมีฤทธิ์แกก็เลยศรัทธาแล้วแกก็เลยเปลี่ยนมาเป็นคริสต์แทนที่จะไปปราบพวกคริสเตียนเนี่ยก็เปลี่ยนตัวเองเป็นคริสเตียนแล้วเปลี่ยนเป็นสารุสิทธิ์ของพระเยซูแล้วจากนั้นมาแกก็เดินทางไปเผยแพร่ศาสนาเนี่ยที่แอนติออกบ้างที่อเล็กซานเดรียบ้างอะไรเงี้ยนะแต่ส่วนใหญ่จะอยู่ในตุรกีแล้วก็ประกาศต่อจากนั้นเนี่ยก็มีเซนต์ปอลเซนต์ปอลคือคนที่เขียนกอสเทลเรียกว่าเซนต์ปอล the gospel writer สองคนนี่เป็นคนตุรกีทั้งคู่เป็นคนที่อยู่ในอนาโตเลียก่อนจะเรียกตุรกีนี่ตุรกีแล้วสับสนหมดเสร็จแล้วก็เมื่อประมาณหลังจากพระเยซูตายไปไม่กี่สิบปีก็มาประกาศศาสนาคริสต์อย่างเป็นทางการที่แอนติออกศาสนาคริสต์ที่เป็นทางการจริงๆเกิดที่แอนติออกหลังจากพระเยซูตายไปแล้วหลายสิบปีแต่ทีแรกก็ถูกโรมันปราบตลอดจนกระทั่งพ.ศ. 300กว่าคอนสแตนตินเกิดศรัทธาอะไรขึ้นมาก็ไม่รู้รับเอาศาสนาคริสต์เป็นศาสนาประจำแล้วก็ตั้งเมืองหลวงใหม่ชื่อว่าคอนสแตนติโนเปิลเพราะฉะนั้นถ้าคุณสนใจศาสนาคริสต์คุณเป็นคนคริสต์คุณต้องไปตุรกีถ้าคุณสนใจประวัติศาสตร์โลกคุณจะต้องไปอยู่ตุรกีถ้าคุณสนใจเติร์กคุณจะต้องไปตุรกีถ้าคุณสนใจออตโตมันเอ็มไพร์คุณจะต้องไปตุรกี